วนในหน้าแล้งนะคะเราก็จะมีปัญหาในเรื่องน้ำนะเราก็จะมีการกักเก็บน้ำโดยวิธีการขุดคลองนะคะการขุดคลองไว้รอบๆเนี่ยจะมีประโยชน์มากก็คือว่าเราจะสามารถที่นำน้ำขึ้นมารดต้นไม้รดพืชผักของเราที่เราปลูกไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ได้สารอาหารตลอดทั้งปีนะคะมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆการกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในการเกษตรให้ได้ตลอดทั้งปีนะคะเราก็จะขุดคลองในลักษณะนี้ไว้รอบสวนเลยนะคะเพื่อนแล้งนะคะดีนะที่เราเก็บน้ำไว้สำหรับใช้ในช่วงหน้าแล้งนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเหลือแค่ไหนเราขุดคลองเป็นรูปตัว U รอบสวนนะคะอันนี้ขุดคลองลึกประมาณเมตรครึ่งนะคะตะลิ่งเขาก็จะค่อยๆพังลงไปนะคะเอาขุดล้อมรอบสวนเป็นรูปตัวเกือกม้านะคะไม่งั้นเราก็จะไม่มีน้ำไว้ใช้เลยกรณีที่ต้นพริกนะคะต้นพริกหรือมะเขือเทศที่เราจะต้องซัพพอร์ตเขาด้วยการให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยคอกของเขาตลอดเวลานะคะแล้วก็ได้รับการดูแลค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะเราจำเป็นจะต้องหาน้ำมาไว้หล่อเลี้ยงเขานะคะเราก็จำเป็นจะต้องเราจะใช้น้ำประปาไม่ได้ตลอดไปเพราะงั้นเราก็จะใช้น้ำธรรมชาตินะคะที่เราทำคลองขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามีการกักเก็บน้ำไว้โดยธรรมชาตินะคะฟักทองนะคะฟักทองเราก็ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำนะคะเขากำลังงอกเลยเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำแต่เขาก็ปลูกได้ตลอดปีตอนนี้เรากำลังเริ่มปลูกถั่วค่ะถั่วอันนี้ถั่วฝักยาวนะคะเราก็จะทำค้างให้เขาด้วยระบบน้ำใช้ระบบสปริงเกอร์ให้เขานะคะเอาอย่างเนี้ยอย่างผักหรือบางอย่างอ่ะเราไม่ต้องรดน้ำเลยนะคะในหน้าแล้งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะคะหน้าแล้งนี่ขาดน้ำนะคะเป็นอะไรที่เป็นปัญหามากในเรื่องของการที่จะรดน้ำพืชผักหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะแต่ถ้าต้นไม้โตแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าต้นไม้ที่ยังต้องการน้ำตลอดทั้งปีอ่ะยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นยังดีที่ว่าได้ขุดคลองเป็นรูปตัวอยู่ล้อมรอบสระนะคะเราจะเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้เวลาหน้าแล้ง